ริงเราเป็นโค้ชแต่ว่าเรามีทีมงานแล้วก็อาจจะพูดร่วมกับเราถ้าเราเดินรับสั่งหนีไปเลยเนี่ยก็ข้อแรกก็คือก่อนที่จะตอบเนี่ยขออนุญาตเล่านะได้ในปลายกศ1800แถวยุโรปเนี่ยนะครับมีโรคร้ายคล้ายกับโคโรนานี่แหละแล้วปลายปี1800ตอนนั้นอ่ะมันจะมีโรคร้ายโรคนึงเขาเรียกว่าแบล็กอะไรสักอย่างนะคือใครเป็นคนเสียหายก็คือคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วเป็นอย่างนี้โอ้โหเป็นกันระบาดกันทั่วยุโรปนะครับทั่วยุโรปแล้วก็บางส่วนก็ไปที่ทางอเมริกาด้วยนะครับก็ในช่วงปลาย1800ตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาแรงนะครับเรื่องการวิจัยก็มาแรงก็เลยมีนายแพทย์ที่สนใจใส่ใจที่จะแก้ปัญหานี้ทำไมคลอดปุ๊บตายภายใน48ชั่วโมงนะครับบางโรงพยาบาลถึง 70% แปลว่า3ตาย2เนี่ยหนักนะไม่ธรรมดานะก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นแพทย์เนี่ยก็เลยตรวจเช็คพวกแม่นะช่วงนั้นก็เริ่มการวิจัยมาแรงแล้วเลยเช็คปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นเนาะก็เช็คไปเช็คมาโอ้รู้สาเหตุนะครับคือสาเหตุก็คือโรงพยาบาลนะทำการวิจัยเยอะหมอที่ทำการวิจัยนะครับทุกชนิดตายป้องอะไรตายอะไรก็เขาจะทำการวิจัยทุกอย่างแหละนะครับทุกโรคทุกชนิดเขาก็ทำการวิจัยนะครับเขาจะทำการวิจัยเพราะว่าต้องพัฒนาก็จะทำการตอนเช้าวิจัยกันหมดนะวิจัยเสร็จปุ๊บก็เข้ากะไปทำงานก็โรคชนิดไหนก็เข้าไปโรงแรมแล้วห้องคลอดลูกก็ไปห้องคลอดลูกนะครับเป็นอย่างนี้เพราะว่าทำการวิจัยเยอะต้องทำงานต่อปรากฏว่าหมอคนนั้นเขาก็เจอเลยว่าที่ตายเนี่ยเขาพกหมอนี่เองไม่ได้ล้างมือทำการวิจัยเช้าบ่ายไปคลอดลูกให้คนอื่นช่วยคุณแม่คลอดลูกก็ติดเชื้อตายหมดก็คือปัญหาเกิดจากหมอนี่เองก็ตอบทีนี้ก็คือปัญหาเกิดจากเราก่อนครับปัญหาที่เราคุยกับเราอะไรบางครั้งเราอะไรพูดโลภก็บางครั้งจะเราต้องดูที่เราก่อนอย่าเพิ่งไปดูที่เขาก่อนก็เรียกว่าตั้งสติดูก่อนว่าถ้าเราเจอเราอะไรโลภเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนว่าเราทำให้เขาเป็นอย่างนี้ไหมแต่ถ้าตรวจแล้ว1ทีก็ไม่ใช่2ทีก็ไม่ใช่3ทีก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องตั้งสติว่าจะแก้อย่างไรไม่ให้เขาพูดโลภมันไม่ใช่ว่าเขาพูดโลภก็คือตัดพูดแล้วก็ตัดสุดท้ายก็ทำคนเดียวอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นว่าเพราะว่าณห้องนี้ถ่ายทอดสดเขาบอกพูดโลกวัดกันยังไงอ่ะพี่เจอร์รี่น้อยสัตว์เขาบอกคุณว่าวัดกันอย่างนี้นะชัดๆนะคนนี้ก็ลบแท้คนนี้ก็ลบ50คนนี้ก็ไม่ได้ลบจริงวัดยังไงวะคุณกลับบ้านก็บอกว่าใครพูดโลกนี่นะไม่ครบละตัดสุดท้ายทำคนเดียวรักษาสองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าดาวไลน์พูดโลกเนี่ยคุณต้องวัดก่อนว่าโลกนี้มันโลกแบบไหนอันนี้สอนยากใช่ไหมล่ะจากประสบการณ์ใช่ไหมพวกผมฟังปุ๊บผมรู้ละลบจริงหรือลบไม่จริงลบหลายสาระหรือว่าลบหนึ่งสาระเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็คือต้องใช้ประสบการณ์ที่หนักก็คือถ้าฟังแล้วเป็นปัญหาเรื่องการทำงานและมีทางออกอันนี้คือไม่ใช่ลบจริงเข้าใจว่าคือหมายว่าแก้ได้แล้วงานจะดีกว่าเก่าแต่ถ้ามาแบบลบๆมันไม่มีทางแล้วพวกเราก็ตัวอย่างพูดสิ่งไม่ดีรับหลังคนอย่างนี้ก็คืออีกเรื่องนึงแล้วนะคนละเรื่องกันนะแถมผู้รับหลังอีกคนนึงแทรกไลน์ด้วยมันไม่ใช่ดาวไลน์ตัวเองอย่างนี้ไปกันใหญ่มันคุยเรื่องอะไรกับแทรกไลน์คุณเรื่องลบเรื่องแทรกไลน์ทำไมอันนี้คือไปสาระแล้วนะเขาเรื่องแล้วแต่เขาจะต้องแยกออกสิ่งเหล่านี้ถ้าเขามาถึงคุณลบเฮ้ยบริษัทนี้นะบริหารไม่ดีเลยของมันขาดอยู่เลยอะไรอย่างนี้ก็คือแก้ได้แล้วของมันขาดจริงเพราะอะไรบริษัทไม่ได้เดาว่าเราแต่ขายดีกว่าเก่า3เท่าต้องกลับ2เท่ามันก็เลยเอามาไม่ทันอันนี้คือลูกลบแบบบวกเข้าใจป่ะโอเคเราต้องแยกให้ออกว่าเราก็ต้องไปเช็คกับบริษัทพี่ชายมีไงสินค้ามาเมื่อไหร่พวกเราก็บอกว่าเนี่ยมี10เท่าอันของมันเนี่ยแต่รีบจองก่อนนะเดี๋ยวจะแก้ปัญหาได้เพราะคุณขายดีสมมุติ
แต่ล่าสุดวันที่7ต้องถ่ายทอดสดถ้ามีโอกาสลบก็ลบได้จริงไหมแต่ไม่มีใครพูดลบเพราะว่ามันคือไปได้สวยโอเคก็แต่ละเคสแต่ละเคสนี้ถ้าตัวเองวิเคราะห์ได้ก็วิเคราะห์ตอบถ้าไม่ก็คือให้ท่านแบ่งช่วยเองก็ได้ขอบคุณมากพี่แต่การคือเช็คตัวเองก่อนเหมือนเมื่อกี้ติดเชื้ออะไรนะคือหมอผิดพลาดไม่ได้ล้างมือและเป็นอย่างนี้นาน30ปีเสียหายมากเพราะว่าคือหมอบอกแล้วนะไม่ได้ล้างมือแต่ก็ไม่เชื่อสุดท้ายว่าจะเชื่อเนี่ย30ปีมีค่าเชื้อค่าเชื้อค่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นร้อนแล้วการดำเนินชีวิตแบบคนหนึ่งคนที่สำเร็จและมีความสุขนะหรือดำเนินชีวิตแบบมีความสุขและสำเร็จพร้อมๆกันเนี่ยเราต้องเป็นตัวจริงแปลว่าอะไรคือเราอย่าไปปลอมตัวเองอย่าไปแสดงอาการที่ไม่ใช่ตัวเองอย่าไปพูดที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ต้องมาปลอมตัวคือตัวเองแบบไหนก็แบบนั้นเป็นตัวจริงไปเลยเป็นของแท้เจนวินนะกับเพื่อนไม่พอใจก็พูดแบบเพราะให้เข้าใจว่าทำไมไม่พอใจแล้วไม่ใช่ปลอมว่าเออไม่พอใจก็บอกพอใจเสร็จแล้วก็อาจจะไม่รับสายใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่มีดาวไลน์เพราะผมไม่รับสายดาวไลน์คือต้องแยกให้ออกนะครับเจนูวีนคนเราต้องจริงใจนะครับต้องจริงใจคนแท้หมายถึงพวกเขามีความจริงใจต่อตนเองในแบบที่พวกเขาคิดรู้สึกและต้องการที่จะเห็นคนที่ไม่ใช่ของแท้คือคนที่ประนีประนอมตัวตนความสนใจของตนเองเพื่อให้คนอื่นเห็นแตกต่างจากตัวตนลองดูนะคนประเภทนี้ลองจินตนาการตัวเขาเองอ่ะมีพลังประเภทไหนอันนี้รู้สึกสบายไหมไม่มีอะไรปลอมอยู่ในตัวไม่มีอะไรกั๊กไม่มีอะไรคิดอยู่ข้างในคือทุกอย่างแฮปปี้อ่ะโปร่งใส transparent ดังนี้คือมันไม่ใช่เฟกไงใช่ไหมล่ะหรือว่ากลัวคนอื่นรู้ความจริงพูดอะไรที่ไม่ใช่เสร็จแล้วก็เราต้องไปปลอมต่อต้องปลอมตัวเองตลอดแล้วมันจะไม่ใช่ตัวเองเมื่อไหร่นี่นะจะทุกข์คนเราเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราไม่มีความสุขเราจะต้องเป็นตัวตนนี่แหละนะนี่คือสาเหตุที่เราต้องมีความสุขในการทำธุรกิจเพราะเราอยากสำเร็จและอยากเข้าใจผิดนะสำเร็จก่อนค่อยมีความสุขไม่ใช่นะครับคือเงินมาเยอะๆก็ไม่ใช่หมายว่าคุณจะมีความสุขนะถ้าคุณทำแบบทุกๆไปนะเงินมาเท่าไหร่คุณก็ทุกอยู่เชื่อผมว่า